ว่ากินแล้วตัวไม่บวมมันแสบยะนางแสบของพริกหม่าล่าแสบแสบพี่น้องมากินน้ำกันป้าก็ใส่น้ำปลาร้าปกติเลยค่ะข้าวทองใส่เกลือไม่เยอะหรอกเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาร้าไปแล้วไม่ชอบกินผงซุปอ่ะรสชาติโอแล้วอ่ะพริกหม่าล่าเลยจ้ะไทยมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดไทยมักบ่เผ็ดก็บ่ต้องใส่เผ็ดเด้อแบบไม่อ้วนก็ไม่ต้องกินข้าวนี่คือแบบซื้อข้าวเหนียวมาอยู่นะแต่ดูก่อนสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายทันทักทายกันยามเย็นด้วยแกงเห็ดเลียงพริกหม่าล่ามันแซ่บใบยะนางแซ่บได้กินของพริกหม่าล่าแซ่บแซ่บพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บแกงเห็ดหายังจะมีคนอยากกินกะลาไหมเนาะวันนี้เนาะเพิ่งเลิกงานไปตลาดแซ่บอีหลีบ่จกตาอาจจะสิว่าน้ำไปนานแล้วนะเองเขาขายชุดละ40 บาทค่ะแต่ว่าน้ำใบยะนางเราต้องไปซื้อกินต้องไปซื้อเองแต่ว่าอีป้าน่ะมีน้ำใบยะนางอยู่แล้วเอาข้าวเหนียวมาด้วยนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่อยากอ้วนก็ไม่ต้องกินข้าวเหนียวแต่ว่าเราซื้อมาแล้วไงเราก็ต้องกินมันใช่ไหมจำปนไปกินลองไปเห็ดเบิ่งด้วยใส่พริกหม่าล่าน้ำขออนุญาตใช้มือมันก็จังเนี่ยตำลึงนี้ไปเก็บเอา บ้านฝั่งตรงข้ามตอนนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคาดว่าจะนอนหลับสบายวันนั้นกินทุเรียนไปเถอะคะปวดฟันมันร้อนในแล้วก็เลยทำให้ปวดฟันวันนี้ดีขึ้นแล้วว่าจะเอากล้องไปถ่ายบรรยากาศในโลตัสมาให้ดูสักหน่อยอ
วันนี้ข้างบ้านไม่เปิดเพลงเลยอ่ะนิสัยยังไม่กลับนิสัยจะยังไม่กลับรอฟังเพลงจากข้างบ้านเมโลซัสอ่ะเปิด100%แล้วนะเปิดครบทุกร้านเปิดครบทุกร้านเลยพนันกับเพื่อนไว้2 กิโลลดน้ำหนักสงสัยจะได้เสียตังค์ให้เขาวะหม่าล่ามันทำให้แกงเห็ดอร่อยทำเนี้ย40 บาทไม่แพงนะแถมได้สุขภาพด้วยถ้าไม่กินข้าวเหนียวก็ไม่อ้วนเอางี้ไม่ต้องปรุงเยอะนะอีป้าจะเน้นแบบว่าไม่ปรุงเยอะเอาแบบว่ากินแล้วตัวไม่บวมเรียกว่าใส่ครั้งเดียวจบอร่อยไม่อร่อยทั้งมันคือเรากินรสชาตินี้คลีนคลีนหน่อยอร่อยแบบจะหมดห่อแล้วอิจฉาพวกที่เขาไปเก็บเห็ดกันอ่ะอยากไปเก็บเห็ดอยากไปเก็บเห็ดอ่ะคนที่เขาไปเก็บเห็ดได้นะเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนวันนี้เจอข้อหาคุณมีผู้ชายหลายคนพนะบอกเป็นภาษาแล้วเนาะวันนี้เจอข้อหาเจ้ามีผู้ชายหลายคนทายแมนเจ้ามีข่อยเป็นแฟนข่อยสีไห้เงินเจ้าพนะไห่ว่าไห่จักเทือล้นแคร์ไห่กระซ้ำไห่กระซ้ำเนี่ยมาบอกพอละว่าสิพ่อกับพ่อโอ้ยกดด้วยใจโอ้ดีเสตากันซะบ่หนึบฟัน
กินร่อนซ่อนบอกกลางเดิมนี่เด้อเพราะว่ากินคนเดียวนะคะไลฟ์สไตล์บายทันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดเป็นติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอให้กดติดตามเป็นกําลังใจให้อีป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันสําหรับตรงนี้นะคะอีป้ากินไม่หมดก็จะเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้